ครับวันนี้ลุงจรจะมาพาทำอาหารจานเด็ดของคนไทยเรานะครับนั่นคือพะแนงขาเป็ดนะครับผัดพริกแกงพะแนงให้หอมเลยนะครับใส่ใบผักชียี่หร่านะครับแล้วก็ใบมะกรูดผัดเคี่ยวจนนวลหอมปรุงด้วยน้ำตาลปิ๊บเกลือนะครับน้ำปลานิดหน่อยนะครับเอาให้หอมนะครับอาหารอันนี้เป็นจานเด็ดเลยนะครับชาวนิยมชาวต่างชาตินิยมชมชอบมากเลยนะครับเป็น Amazing ของเขาเลยนะครับเพราะว่ามันจะออกรสชาติหวานๆเค็มๆหน่อยๆนะครับเราเสิร์ฟคู่กับข้าวกล้องครับผสมกับข้าวหอมมะลินะครับขาเป็ดเราก็จะมาต้มตุ๋นจนนั่นเราไปทอดเป็นให้กรอบเลยนะครับแล้วก็มาทำคู่กับซอสพะแนงเรานะครับทำหน้าตาก็ออกมาให้มันดูดีนะครับของดีมีราคาครับอาหารไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับสวยงามครับนี่ลุงจรขอแนะนำเลยนะครับจะลองเอาไปทำขายดูก็ได้นะครับได้จานละหลายร้อยบาทอยู่นะครับอาหารจานนี้ของดีเมืองไทยครับส่งเสริมกันไปนะครับพะแนงขาเป็ดทอดกรอบนะครับหรือว่าที่เรียกว่าดักคอนฟินั่นแหละครับเราเอามาทอดกรอบแล้วก็ทำซอสพะแนงของเราชอบก็ลองเอาไปทำขายดูนะครับขอบคุณครับที่รับชมชิปจอนครับ